ปะหนูต้องไปเชียงใหม่วันนี้เลยรอน้องเอาของเอากระเป๋าให้ค่ะคดีนี้เกิดจากอะไรครับคดีนี้ก็จากที่หนูไปยืนเฉยๆตรงหน้ากาดอะไรสักอย่างที่หนูจำไม่ได้ตอนนั้นหนูไปกินข้าวอยู่แล้วหนูไปยืนแล้วเสร็จพวกเขาก็มาแบบมาไปสอบมายุ่งกับหนูหนูยืนริมถนนงานรับปริญญามอชไม่ใช่ค่ะไม่ใช่งานรับปริญญาอันนี้เป็นที่ไปยืนคนเดียวเฉยๆครับลูกค้าหรือเปล่าไม่ค่ะที่ไปยืนเฉยๆเลยเออซึ่งเคสเนี้ยไปยืนเฉยๆแล้วหนูถูกจับหนูก็ยังงงว่าหนูถูกจับยังไงจากเคสนี้เดี๋ยวไม่ทันขอไปแบบนึงฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมครับตะวันก็ด้วยใช่ไหมยังไม่รู้ค่ะตะวันเอากระเป๋าแป๊บนึงหนูเอากระเป๋าก้อยไปใจเย็นๆโอ้ยรีบไปไหนกันนะตอนนี้มีคนไม่เอาแล้วมีคนไม่เอาแล้วไม่คือผู้กำกับให้ไปเอาของก่อนแต่พี่เขาจะรีบจะเร่งไปไหนก็ไม่รู้ว่าเขาปวดเราปวดไม่ทันปวดไม่ทันไม่ไปเกี่ยวกับท่านแต่พี่ไปส่งเชียงใหม่อะท่านที่ส่งเชียงใหม่อะท่านโอ้โหออกหมายเก็บกระสานไปแล้วยังต่อโค้ชทะเบียนล่าอะบางชีวิตกับเธอต้องถึงแล้วทะเบียนลาดอ่ะเดี๋ยวพี่ที่เชียงใหม่ได้พรุ่งนี้ปิดไม่ก็เขาจะให้ขึ้นเครื่องไปไม่ถึงไปกับตำรวจไม่ต้องใช้ตำรวจแต่ไอ้เนี่ยเราต้องเอาตอนขากลับกับตอนเข้าสอบต้องเอามาด้วยนะไปเดี๋ยวไปโทรไปรีบไปตะวันต้องตะวันเลยเฮ้ยเอ็งเราไปตะวันต้องไปลูกโอ้โหคุณเดินไปตะวันก็นั่งมาเดี๋ยวไปไล่ลูกไปอย่าบนหลังนะคดีนี้กูไม่ได้ผิดว้ายอีตาทำเหี้ยอะไรกับพี่ไปหมดอีเหี้ยไม่ต้องอยู่แล้วประเทศนี้อีเหี้ยย้ายไปเลยไปกลับยอกไป